ผลงานเธอรัดมากรณยุทธบอกเลยว่าอึ้งไม่คิดว่าจะหาคนมาทำได้ให้มันน้อยหน่อยงานแบบนี้แกก็รู้ว่าจะถนัดอยู่แล้วก็แค่จ้างเด็กในคอนโทรลหลอกยามไปที่อื่นภายใน5นาทีฉันก็เนรมิตงานเสร็จเรียบร้อยลืมไปสมัยนายเป็นผู้ชายอก3ศอกเนี่ยก็เคยทำงานสูงมาตึกระฟ้ามาละมีหน้าล่ะงานแค่นี้บ่ยั่นเลยสิโอ้ยบอกตรงนะแกฉี่แทบราดมาแกล้งเราพี่แก้งานนี่โน่นนั่นกำไรแทบไม่เหลือฉันแค้นว่าแกขอบใจมากนะถ้ามีอะไรอ่ะจะเรียกใช้งานอีกนี่มันแค่เริ่มต้นแค่นี้ก่อนนะใครอนุญาตให้คุณเข้ามาขอโทษทีพอดีรีบอะเป็นห่วงว่าน้องสาวเนี่ยจะบาดเจ็บถึงขั้นพิกลพิการแต่ดูแล้วก็สบายดีนี่สมองไม่ได้กระทบกระเทือนอะไรยังสั่งการลูกน้องคล่องแคล่วใช่น้องสาวคนนี้ไม่เป็นอะไรง่ายๆหรอกตราบใดที่ยังไม่เห็นศัตรูได้รับกรรมคิดว่าทำแค่นี้แล้วฉันจะเดือดร้อนอะฉันก็ไม่ได้หวังให้บริษัทคุณเจ๊งหรอกแค่ปั่นหัวเล่นแต่ก็ได้ผลนี่เห็นอ้าปากค้างเชียวตลกดีทำไมสู้ไม่ได้แล้วจะใช้กำลังเหรอก็ที่เธอพูดท้าทายฉันเนี่ยก็เพราะว่าต้องการให้ฉันทำแบบนี้ไม่ใช่หรอฉันรู้หรอกแม่ว่าเธอแอบรักฉันมาตั้งแต่เด็กแล้วตั้งแต่สมัยที่ฉันคบกับพี่สาวเธอพอพี่สาวเธอตายเนี่ยเธอก็แล่นไปหาฉันถึงไร่ดอยเดือนตอนนี้ฉันจะแต่งงานเธอก็มาป่วนมาเรียกร้องความสนใจเป็นเมียน้อยฉันอ่ะท่านจะช่วยเจรจากับลาลิทให้เอาไหมคุณมันเลวไม่มีหัวใจฉันจะบอกคุณลาลิทว่าคุณไม่เคยรักเขาคุณทำอย่างนั้นเพราะคุณต้องการแก้แทนคุณพ่อคุณมันปิ้นปล้ำกันว่าหลอกลวงเชิญเจอเลยแล้วคิดว่าลาลิทเขาจะเชื่อเธอเขารักฉันจะตายฉันจะพูดอะไรเขาเชื่อฉันหมดแหละเจ็บเหลือ
สดพร้อมกันทางทีวีเว็บไซต์3ล้านแอปพลิเคชันย้อนหลังที่ melo.me และ YouTube Channel T Thailand ไม่พลาดทุกการอัปเดตบนดิจิทัลแพลตฟอร์ม Channel T Thailand